สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนทางการเงินและการสร้างความมั่งคั่งการวางแผนทางการเงินและการสร้างความมั่งคั่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการมีรากฐานทางการเงินที่แข็งแรงจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงและความปลอดภัยที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย และการใช้ชีวิตในแบบของคุณเองต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่จะช่วยคุณสร้างรากฐ,ฐานทางการเงินที่มั่นคงและบรรลุอิสรภาพทางการเงิน 1. ประเมินสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของคุณดูรายได้ค่าใช้จ่ายหนี้สินและทรัพย์สินในปัจจุบันของคุณอย่างใกล้ชิดสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของคุณอย่างชัดเจนและ ช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุง 2. สร้างงบประมาณงบประมาณคือการวางแผนว่าคุณจะใช้จ่ายเงินอย่างไรสามารถช่วยให้คุณรักษาการใช้จ่ายของคุณลดภาระหนี้และสร้างเงินออมของคุณ 3. ลงทุนในตัวคุณเองการลงทุนในด้านการศึกษาทักษะและการพัฒนาตนเองสามารถนำไปสู่การเพิ่มรายได้และโอกาสในการเติบโต 4. เริ่มออมและลงทุนการออมและการลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความมั่งคั่งเริ่มต้นเล็กๆและค่อยๆเพิ่มเงินลงทุนของคุณขึ้นเรื่อยๆพิจารณาการผสมผสานการลงทุนที่หลากหลายเช่นหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายทางการเงิน 5. ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพพิจารณาการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน รือนักวางแผนเพื่อช่วยคุณสร้างแผนการเงินที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณเมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้คุณจะสามารถสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงและสร้างความมั่งคั่งที่คุณต้องการเพื่อบรรลุความสำเร็จและอิสรภาพที่คุณต้องการโปรดจำไว้ว่าการวางแผนทางการเงินและการสร้างความมั่งคั่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือต้องทบทวนและปรับแผนของคุณอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น ขอให้ชีวิตต่อไปนี้ของคุณเป็นชีวิตที่คุณประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ